วัดอนาลโยแปลว่าวัดของผู้ที่ไม่มีอะไรหมายถึงไม่มีกิเลสเป็นเหตุกังวลไม่มีกิเลสเป็นเหตุพัวพันกล่าวอย่างสั้นที่สุดอนาลโยหมายถึงพระนิพพานนั่นเองดังนั้นผู้ที่อยากได้ชื่อว่าอนาลโยหรืออยากได้ชื่อว่ามาถึงวัดอนาลโยซึ่งหมายถึงผู้ไม่มีอะไรจึงควรหมั่นเจริญวิปัสสนากรรมฐานที่ชื่อว่าสติปัฏฐาน4เพราะพระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้ว่าสติปัฏฐาน4คือหนทางสายตรงที่มุ่งไปสู่พระนิพพานผู้ใดก็ตามที่บรรลุถึงภาวะพระนิพพานก็คือผู้ที่บรรลุถึงภาวะอนาลโยคมธรรมประจำวันนี้ก็คือความอาลัยในกิเลสคือสาเหตุแห่งความทุกข์ความสิ้นกิเลสคือสาเหตุแห่งความสุข